ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอ้าวสมศักดิ์แฉกัญชาสมัยก่อนเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแต่ไม่กล้าค้านมันเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับสมศักดิ์ได้มาให้สัมภาษณ์เองนะครับว่ากัญชาสมัยก่อนมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแต่ไม่มีใครกล้าขานแสดงว่าวันนี้คุณไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะครับแต่คุณคิดถึงผลประโยชน์ของพวกคุณกันเองเพราะจากกระแสนี้ครับที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าพอกัญชาเสรีนะครับสูบกันเต็มบ้านเต็มเมืองเปิดร้านสูบกัญชากันได้อย่างเต็มบ้านเต็มเมืองสุดท้ายแล้วนะครับก็มีกลุ่มคนเหล่านี้นะครับกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามานะครับลงทุนซึ่งแน่นอนครับตอนนี้จะเอากัญชากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดเมื่อกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดนะครับคนที่นักลงทุนเหล่านี้ก็เดือดร้อนนะครับเพราะตัวเองลงทุนไปแล้วแต่คำถามคือปล่อยให้นายทุนเหล่านี้เดือดร้อนกับปล่อยให้ประชาชนนะครับลูกหลานเดือดร้อนจะเลือกอะไรนะครับสมศักดิ์เผยนายกใช้เวลาถึงสิ้นปีถอดกัญชาเป็นยาเสพติดรับสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมปปส.นอกรอบมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแต่ไม่มีสิทธิ์ค้านเหตุไม่รู้จริงเป็นพรรคร่วม13พฤษภาคม257นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการนำเข้านำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งว่ากรณีที่มีคำถามและมีข่าวว่านะครับตนมองเห็นตนเองเห็นด้วยในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการยาเสพติดหรือปปส.สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลอะไรที่เรายังไม่รู้จริงอะไรที่ยังไม่ชัดเจนจริงเราไม่มีสิทธิ์ไปค้านหรือไปทำความเข้าใจอะไรซึ่งในที่ประชุมปปส.ครั้งนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยกับกัญชาคือกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่นอกรอบนะครับมีคนที่ไม่เห็นด้วยรุนแรงมีทั้งกระทรวงการต่างประเทศปปส.และตำรวจแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นการประชุมหลังจากทำความเข้าใจกันแล้วให้เวลาและโอกาสในการทำงานก็ไม่มีใครพูดอะไรเงียบเพราะคณะกรรมการปปส.ที่ประชุมกันมีเกือบ40คนและได้ใช้เวลาไประยะหนึ่งแล้วส่วนเราเห็นว่ารัฐบาลว่ามีปัญหากับเด็กเด็กมีแนวโน้มเสพมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสหรัฐอเมริกามีข้อมูลว่าทำให้เด็กมี IQ ลดลงส่วนไทยลดลงเช่นเดียวกันถามว่าแสดงว่าส่วนตัวรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่สมศักดิ์มองว่าขออย่าถามแบบนั้นแต่ที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยทั้งนอกรอบและในรอบแม้แต่ในที่ประชุมคณะกรรมการปปส.นับอย่างเป็นทางการนะครับตนไม่ได้คัดค้านแต่นอกรอบมีการพูดคุยกันให้เกียรติกันในขณะนั้นแต่เมื่อเราจะดำเนินการตนเองมองว่าเป็นเรื่องที่มีเวลาที่จะทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงเราเดินมาตั้งแต่วันนี้จนถึง4ปีแล้วเอาข้อมูลมาดูกันและยอมรับข้อเท็จจริงโดยรัฐบาลได้มีแนวทางในการยึดประชาชนเป็นหลักสักว่าขณะนี้จะเอากัญชาทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนเข้าบัญชีนะนายสมศักดิ์กล่าวว่าถ้าเราดูวันนี้กัญชาถูกควบคุมตามอนุสัญญาระหว่างประเทศช่อดอกกัญชาสารพิษเป็นยาเสพติดยกเว้นเส้นใยเมล็ดหรือนะควบคุมการปลูกกัญชาหรือจัดงานจัดรายการที่เกี่ยวข้องพื้นที่ปลูกการนำเข้านะมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันเพราะสิ่งที่ตนต้องทำคือกฎกระทรวงได้แก่การปลูกการเก็บการรักษาคนที่มีธุรกรรมนะครับทางกัญชาอยู่ต้องมาพูดคุยกันหากไม่คุยกันแล้วทำกฎกระทรวงไปเขาจะเสียหายมากและประกาศตามคำสั่งที่จะให้แพทย์แผนไทยแพทย์แผนพื้นบ้านและวิธีการวิจัยต่างๆนั้นต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถ้าข้อมูลได้ครบถ้วนซึ่งตนดำเนินการในฐานะรัฐบาลมันจะเสียหายได้จึงขอให้เข้ามาพูดคุยกันอย่างไรก็ตามสำหรับระยะเวลาดำเนินการจากนั้นนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับใช้เวลาถึงสิ้นปีถ้าทำได้เร็วก็เร็วเมื่อถามถึงกรณีผู้สนับสนุนกัญชาจะเข้ามาพบที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะพูดคุยหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าตนต้องคุยและต้องหาเขาด้วยนะครับต้องไปหาเขาด้วยเพราะไม่อยากทำอะไรลงไปที่ไม่มีข้อมูลไม่เต็มที่ทำอย่างไรให้เขาไม่เสียหายแต่ต้องมีกรอบนะครับกัญชาทางการแพทย์คำถามคือวันนี้กัญชาที่สูบกันเต็มบ้านเต็มเมืองกัญชาที่เปิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองมันนะครับเป็นกัญชาทางการแพทย์ตรงไหนช่วยตอบหน่อยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ